กรรมแห่งการเมสุมิชฌาจารย์ท่านกล่าวว่าถ้ากรรมนั้นยังไม่ถึงกับฆ่าท่านผู้ถูกกระทำให้ตายเป็นแต่เพียงกรรมเบาอย่างเดียวคือเรียกว่าทำลายความรักของคนอื่นยื้อแย่งความรักในสามีภรรยาที่ดาบทของเขาโดยไม่รับอนุญาตจากท่านผู้เป็นเจ้าของ ความจริงท่านกล่าวว่ากาเมสุมิชฌาจารย์นี้มีโทษแก่บุคคล20จำพวกรวมแล้วก็หมายความว่าคนที่อยู่ในขอบเขตของการปกครองลูกที่อยู่ในปกครองของบิดามารดาหรือว่าข้าทาสหญิงชายที่อยู่ในปกครองของบุคคลผู้ปกครองเป็นอันว่าถ้าคนใดอยู่ในเขตการปกครองก็ดีถ้าไปละเมิดล่วงละเมิดด้านในความรักนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองท่านถือว่าเป็นโทษกามเมสุมิชฌาจารย์ท่านมีโทษกาเมประเภทนี้ไปทางไหนถ้าโทษกาเมอย่างเดียวไม่มีกาบาปกรรมหนักอย่างอื่นจะพึงกระทำแล้วทำกรรมกาความกาเมเพราะอาศัยในความรักสิ่งกันและกันแต่ว่าไม่รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง นี่ท่านกล่าวว่าคนประเภทนี้ไปตกอยู่ในสิมพีนรกหมายความว่านรกที่ประกอบไปด้วยต้นงิ้วมีหนามแหลมคมมากแล้วก็มีหนามเป็นสปริงคนพวกนี้ตายขึ้นตายลงหนามตามเลือดโชกทั้งกายดีไม่ดีหนามก็ดีดเป็นสปริงพุ่งปั๊บจากอกทะลุไปข้างหลังเลือดโชกกายถ้าหล่นลงมาก็ถูกสุนัขใหญ่กัดกินเลือดและเนื้อถ้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็ถูกนกใหญ่อีกก็ตีไปที่อีกเนื้อกินถ้าขึ้นไม่ไหวนายนิริยบายก็หอกใหญ่ยันขึ้นไปช่วยส่งขึ้นนี่เป็นโทษแค่กาเมสุมิชฌาจารย์อย่างเดียวไม่มีการฆ่าก็ไม่ต้องลงนรกขุมใหญ่เพียงแค่สิมพีนรกเรื่องนี้บางท่านบอกว่าสำหรับต้นยิ้วเวลานี้ฆ่าโค่นตายหมดแล้วในเมืองมนุษย์ไม่ค่อยจะมีต้นยิ้วก็เลยจะขอบอกว่าในเมื่อมันต้องถูกเบียดเบียนจากเมืองมนุษย์มันก็เลยไปหลบไปเกิดไปขึ้นอยู่ที่เมืองนรกอย่างนี้ดีไหม แต่ความจริงต้นไม้ที่เกิดจากกฎของกรรมไม่มีใครรดน้ำพรวนดินไม่มีใครต้องสร้างไม่มีใครต้องทำไม่มีใครต้องปลูกมันเกิดขึ้นมันเองมันจะเกิดมาตามนาจของกรรมบุคคลที่ทำไว้ใครลงไปเท่าไหร่มันจะเกิดเฉพาะเท่านั้นไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปมันจะเกิดพอดี ถ้าหากว่าบังเอิญกรรมประเภทนี้ทำยิ่งไปกว่านั้นบางคนอย่าข่มขืนเขาหรือว่าข่มขืนแล้วก็ฆ่าถึงแก่ความตายถ้าทำอย่างนี้ใช้โทษที่จะพึงมีก็เช่นเดียวกับมหาการยิ่งปรารถนาอยากจะแย่งภรรยาเขาจะฆ่าสามีตายแล้วก็แย่งอภรรยาทีนี้ในปัจจุบันไม่ใช่นั้นข่มขืนแล้วก็เกรงว่าเรื่องจะเกิดเลยฆ่าปิดปากก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกับท่านมหาการคือตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปนั่งนอนดิ้นนอนรนนอนมีความสุขอยู่ในเวทีมหานรกแล้วก็ต้องถูกฆ่าอย่างนี้ถูกทุบตายทั้งในชาติหลังตัวทำแต่ความดีแต่ว่าต้องตายประเภทนี้มาถึงร้อยวาระคือร้อยชาตินี่เป็นพระพุทธดำรัสพระองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถที่ทรงตรัสไว้